ทนายตั้มวันนี้มาอยู่ในกระแสะข่าวอีกครั้งหนึ่งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดจาได้ไหมทนายสิทธาเนี่ยก่อนหน้านี้มีคดีดังก็คือเป็นคู่กรณีมาเป็นทนายความให้กับคู่กรณีของอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีผมข่าวแล้วก็ข่าวก็เงียบไปเลยนะข่าวเงียบไปเลยนะนะเงียบผิดปกตินะแล้วตอนนั้นก็เปิดเผยว่าเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยนะทนายตั้มเนี่ยแต่มีรายงานมื้อเช้าที่กระทรวงยุติธรรมว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด นะเดินทางเข้าพบนายสมศักดิ์เทพสุทินนะโดยรายงานข่าวระบุว่าทนายสิทธาเนี่ยบอกว่ายื่นใบาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ววันนี้มาขอคําปรึกษาหาหรือทิศทางการเมืองว่าควร <c oughs> จะเป็นอย่างไรต่อค่ะ <c oughs> นายสมศักดิ์ถามทนายสิทธาว่าจะออกไปไหนงานการเมืองทนายตั้มไม่ควรหยุดเล่นนะนะพลังประชารัฐยังรับคนรุ่นใหม่อยู่นะถ้าสนใจเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ เป็นสอสอเนี่ยช่วยชาวบ้านได้เยอะนะนะนายชิธาตอบว่าขอกลับไปคิดทบทวนก่อนในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้คงมีคําตอบครเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งซีนการเมืองที่น่าสนใจนะคือเป็นการออกข่าวเพื่อจะบอกว่าออกจากพรคเพื่อไทยแล้วนะ,ะแต่หลังจากนี้จะไปพลังประชารัฐไหมจําได้ไหมงานระดมทุนพรคพลังประชารัฐค่ะโตจีนก็มีทนายชิธาไปด้วยใช่ไหมอ่าตอนนั้นบอกว่าไปตามคาเชิญของ คุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะนแน่ <c oughs> แต่ตัวคุณสมศักดิ์เองนะยังอยู่ชัวร์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ต,ตัวคุณสมศักดิ์เองอ่ะ